ก็สนุกดีเอาจริงก็เป็นทริปที่สนุกดีเป็นช่วงที่เราว่างพอดีด้วยแหละจริงๆช่วงนั้นผมต้องไปหาหมอฤทธิ์ไปทำหน้าพอทำเสร็จแล้วก็ต้องพักประมาณ7วันผมก็เลยบินไปญี่ปุ่นไปเที่ยวก็เลยชวนด้วยกับพี่บีแฟนๆก็แบบจับตามองครับกับสาวที่ไปด้วยกับเราใช่ในที่ข่าวว่าเป็นยังไงข่าวว่ายังไงนะครับข่าวว่ามูฟออนเร็วอ๋อมูฟออนเร็วใช่ผมมูฟออนเร็วครับไม่ใช่ผมคนเดียวน้องแฟนเก่าเราก็มูฟออนเร็วเหมือนกันเราก็ยังคุยกันอยู่ทุกวันนี้ก็ยังติดต่อกันอยู่ก็คือก็ฝึกกันตรงๆอะไรเงี้ยคือก็ไม่รู้จะอยู่ทำไมเนาะเลิกไปแล้วมันก็จบไปแล้วจะอยู่ทำไมก็ไม่รู้ก็ไปดีกว่ามูฟออนดีกว่าแต่ว่ายอมรับว่านี่คือความนัดต้องการของเราแล้วอะไรนะครับกับโบกี้คือรักครั้งใหม่ของเราไหมครับโอ้ยยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอครับก็ความจริงผมกับโบกี้รู้จักกันมาในสมัยมหาลัยแล้วตั้งแต่ประมาณช่วงปี2ปี3รู้จักกันมานานมากครับแล้วก็ก็มีโอกาสได้มาคุยกันเรียกว่าศึกษาดูใจอยู่ก็คุยกันอยู่ยังไม่ได้เป็นแฟนเพราะคิดว่าปีนี้ผมจะไม่มีแฟนอ๋อเหลือกี่เดือนไม่ได้ละแล้วกับน้องเขาอย่างเงี้ยแบบว่าด้วยการที่เราคุยแต่ถ้าคุยกันมันจะตายเข้ากันได้ไหมหรือว่าแบบเราน่ารักไหมมาถึงโบกี้อะไรก็โอเคนะจริงๆรู้จักกันมาตั้งแต่มหาลัยผมที่บอกก็คือเคยรู้จักกันมาหนึ่งพอมาตอนนี้มันก็ต่างคนต่างโตขึ้นก็รู้จักกันมากขึ้นก็โตขึ้นแล้วก็โอเคนะก็โอเคแล้วไฟก็โอเคอะไรเงี้ยเราควรจะมีแบบว่าดราม่าไหมให้ทำไมมูฟออนเร็วจังเลยอะไรเงี้ยแบบมีคนพูดไหมดราม่ามูฟออนเร็วเพราะว่าอะไรหมายถึงว่าควรจะมีคนพูดว่าเออเขาเรียกว่าตัวไม่คือแบบว่าไม่ได้กับแฟนแต่ว่าอย่างที่ไบบอกเมื่อกี้แล้วว่าไบบอกว่าแฟนเก่าไบก็มูฟออนเร็วเหมือนกันใช่เร็วกับผมอีกเออไม่มีอะไรเลยต่างเราก็ยังติดต่อกันอยู่อะไรเงี้ยเพราะก็เป็นพี่น้องกันได้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็ไม่มีปัญหาก็ที่ข่าวออกมาเราแบบตกใจไหมแบบคนเราถ้าไปจับคู่กันอะไรเงี้ยเพราะเราแบบไม่ได้เจอก็ตลกดีนะผมก็ตกใจไหมก็นิดหน่อยไม่ได้มากเลยครับแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละอะไรเงี้ยครับคนในดราม่าที่เขาบอกว่ามูฟออนไวอะไรผมก็แล้วแต่คนจะคิดอ่ะถ้าใครอยากอยู่ก็อยู่ผมคนนึงไม่อยู่เลิกกันแล้วจะไปคูลไฟอยู่ทำไมโคตรเสียเวลาแต่กับตัวน้องเองอะครับพอเป็นข่าวกับเราตัวน้องเขาว่าอย่างไรบ้างเพราะคนก็ไปขุดประวัติน้องว่าน้องเคยประกวดนางงามอ๋อใช่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 เขาก็จริงไม่มีใครโอเคหรอกจริงผมพูดแทนเลยว่าไม่ใช่แค่เขาคนเดียวไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนก็ตามส่วนมากน่าจะไม่ค่อยโอเคกับอะไรนี้เพราะว่าเขาก็คือเราอะชินว่ามันเป็นอย่างนี้แหละแต่เขาคงอาจจะยังไม่ชินอะไรเงี้ยก็สงสารเขาที่แบบว่ามันก็มีทั้งคอมเมนต์ที่ดีและไม่ดีอะไรเงี้ยคนที่คอมเมนต์ที่มันไม่ดีผมก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันก็ได้แต่แบบมันก็เป็นงี้แหละอย่าไปแคร์มากอะไรเงี้ยมันก็แค่คำพูดของไอ้หน้าไหนก็ไม่รู้มาพูดไลน์ใส่เราอยากเก็บมาคิดอะไรเงี้ยก็ต้องเก็บมาคิดแคร์คนทั้งโลกเราก็เป็นบ้าพอดีแล้วตัวพี่ไลน์เองบอกกับน้องแล้วใช่ไหมได้พูดคุยกันไหมเกี่ยวกับเรื่องข่าวที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันมีการเปรียบเทียบด้วยว่าเออคนเก่าพี่กว่าอะไรอย่างประมาณแบบนั้นอะไรเงี้ยได้คุยกันบ้างไหมก็คุยบ้างแต่ไม่ได้คุยเยอะแต่ผมว่าดีกว่าหรือไม่ดีกว่ามันต้องเป็นผมปะที่ตัดสินใจไม่ใช่ใครก็ไม่รู้แล้วตอนนี้ชินหรือยังครับที่หลายคนมีการแบบมีคอมเมนต์เราแบบมีเข้าใจผิดบ้างกับตัวน้องโบกี้เองเพราะว่าอย่างที่ตัวไบบอกว่าแค่พูดคุยกันเฉยๆตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นเป็นแฟนใช่ๆก็ตามนั้นเลยก็ยังไม่ถึงขั้นเป็นแฟนอะไรเงี้ยแต่ที่บอกว่าปีนี้ไม่มีแฟน3เดือนที่แล้วเป็นคนคนเดียวของเราไหมคะไบคนเดียวไหมหรอก็ตอนนี้ก็ไม่ได้คุยคนอื่นนะคือตอนแรกก็ยอมรับแหละว่าก็คุยหลายคนอะไรเงี้ยแต่พอเราไปเที่ยวมาเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาโอเคกว่าที่คิดนะอะไรเงี้ยก็ลองคุยลองดูก่อนเดี๋ยวหนุ่มมักราให้เปิดตัวก็คือเขาดาวปีใหม่ก็คือเปิดตัวเลยว่ามีแฟนไม่รู้อนาคตหรอกใครจะไปรู้แต่ว่าคนนี้มันแบบความรู้จักกันมานานอะไรอย่างเงี้ยมันมีความแบบเป็นมากกว่าเพื่อนอะไรเงี้ยมันพอได้กลับมาคุยกันอีกครั้งมันความสัมพันธ์มันดีขึ้นกว่าเดิมไหมก็ดีคือตอนแรกตอนสมัยมหาลัยมันไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรขนาดนั้นหรอกมันแค่บังเอิญเจอกันรู้จักกันคุยกันประมาณนึงอะไรเงี้ยแต่พอมาตอนนี้มันก็ต่างคนก็ต่างโตขึ้นอะไรเงี้ยแบบผมในตอนนั้นกับผมในตอนนี้ก็ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าก็ไม่รู้เหมือนกันก็ดูไปคุยไปก่อนเนาะยังก็กับคนเก่าเราก็ยังแบบคุยได้คุยกันได้คุยกันได้ไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยวก็มีทริปไปเที่ยวด้วยกันด้วยกับคนเก่าอ่ะเพราะว่าไปกันเป็นแก๊งอะไรแล้วเขาก็ไปด้วยซื้อตั๋วไปแล้วก็ไปด้วยกันได้ต้องไปทั้งคู่ไหมอะไรนะต้องไปทั้งคู่ไหมโอเคไม่ได้แสบแต่มันจองไว้แล้วอะไรเงี้ยไม่บอกไม่ควรป้าไปทั้งคู่เราแค่เปลี่ยนกันปีหน้าเนาะอะไรนะไปกันปีหน้าเออได้แต่ว่าโอเคไม่มีวอเตอร์ฟอลเลยอ่ะ